นะครับกับสวัสดีเพื่อนสมาชิกและกับ FC เช่าสูตรหวยทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมกับสีมาบอกสูตรพี่น้องสูตรหนึ่งครับเป็นสูตรเลขแต้ม10หน่วยบนนะครับสูตรเลขแต้ม10หน่วยบนให้พี่น้องลองเอามาลองใส่เบิ่งล่ะไปคัดเลขชุดใหญ่มันเหลือน้อยโตนะพี่น้องลองมั้งครับอ่ะครับไปเบิ่งเลยครับพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาครับนะครับมาแล้วครับพี่น้องสูตรเลขแต้ม2ตัวบนครับพี่น้องสถิติย้อนหลังไอ้ของกองงวดติดครับก็มาลองกันเนาะครับว่างวดต่อไปนี่สูตรนี้สิเดินต่อไปหรือเปล่าครับสิเดินดีบ่นะสูตรนี้ผมสิใส่เลขของรางวัลที่1มาคำนวณครับพี่น้องโดยที่ผมสิใส่หลักแสนครับผมสิเอามาต่างในสไตล์ทําตัวหวยของผมนี่ก็สิแบบเก่าครับผมสิบ่เฮ็ดยากนะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆเพื่อพี่น้องที่ว่ากําลังฝึกเฮ็ดสูตรหวยใหม่สิได้เข้าใจครับผมเปิดไฟซองเลยเด้อพี่น้องคือเสียงชาจุดดอกเนาะบัดนี้เนาะเปิดไฟใส่เลยครับสูตรนี้ผมสิใส่หลักแสนคือ3ครับพี่น้องผมเอา3มาตั้งนะครับเขียนไว้ใกล้ๆอีกหน่อยเนาะเอา3มาตั้งคือบ่ค่อยออกล่ะ3มาตั้งที่นี่บัดนี้3นี่ถอยหลังเตรียม1พี่น้องถอยหลังเตรียม1ก็เป็น2บัดนี้เอา3บวก2ครับ3บวก2ได้5บัดนี้เอา5นี่มาบวก3อีกพี่น้อง5บวก3 5 6 7 5 6 7 8ได้8ได้8บัดนี้เพิ่มเป็น1แต้มครับผมเฮ็ดไอ้เลขทั้งหมด5หลักครับพี่น้องเป็นเลข5หลักบัดนี้เฮามาเบิ่งว่าเลขแต้มงวดนี้เขาว่าเฮาก็เอาไอ้วิธีเบิ่งก็คือว่าเขาสิหาเลขแต้ม2ตัวบนแม่นบ่พี่น้องเฮาก็เอา2ตัวมาบวกกันครับบวกกันเพื่อหยังบวกกันเพื่อสิอยากฮู้ว่าเลข2ตัวนี้มันได้จักแต้มครับเขา1บ่เก็ต1บ่เก็ตก็ได้8ครับเฮาก็เขียนไว้หมู่นี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิวงกลมไว้อีกหน่อยเนาะอันนี้คือได้8แต้มเด้อนี่2ตัวนี้คือได้8แต้มก็สิได้ก็สิเข้าเลข8ครับพี่น้องนี่เข้าเลข8ครับคือครับต่อไปนะครับเอาหลักแสนมาตั้งครับหลักแสนวันที่16สิงหาคมคือหาครับเอาหามาตั้งนะครับเอาหาตั้งเดี๋ยวเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยเนาะเดี๋ยวถึงแน่จะชัดเอาหามาตั้งที่นี่หาทอรัง1แต้มครับหาทอรัง1แต้มก็เป็น4วันนี้เอาหานี่หาบวก2ครับ5 6 7ได้7มันเอาเกียรติบวก37 8 9 10ได้0 0เพิ่มอีก1แต้มเป็น1ครับก็เท่าก็ว่าได้เลขแต้ม4 5 7 0 1ครับพี่น้องมาเบิ่งงวดต่อไปครับงวดต่อไปนี่ก็เอาไว้1บวก0พี่น้องอยากฮู้ว่าได้เลขแต้มเนาะ1บวก0ก็ได้1ครับให้เขียน1ลงไปนี่วงกลมไว้ตัววงกลมนี่คือเลขแต้มเด้อพี่น้องเด้อเลขแต้ม2ตัวนี่นะเลขแต้ม2ตัวเนี่ยได้แต้ม1เขาว่าครับนี่เขา1ครับถือต่อไปเลยครับเอาหลักแสนไอ้คือเกียรติครับเกียรติมาตั้งพี่น้องเกียรติมาตั้งเกียรติทรัพย์หนึ่งแต้มเป็น6วันนี้เอาเกียรติบวก2 7 8 9เป็น9วันนี้เอา9บวก3 9 10 12ใน12ใส่2ตัวเดียวเราก็เพิ่มอีก1แต้ม2ก็เป็น3ก็เท่าว่าได้6 7 8 6 7 9 2 3แต้มพี่น้องมาเบิ่งไอ้งวดวันที่16กันยายนครับเอาเลขบนออก7 6 0ครับเอาเคสหลัก10หลักหน่วยครับหลัก10คือ6หลัก0คือหลักหน่วยคือ0บัดนี้เอา6บวก0พี่น้องเพื่อสิหาแต้มมาได้จักแต้ม6บวก0ก็ได้6ครับ7 6ลงไปวงกลมไว้นี่คือเลขแต้มไปเบิ่งครับสูตรเฮานี่มี6ครับนี่เขาครับคืองวดต่อไปเลยครับพี่น้องเอาหลักแสนคือ1ครับเอา1มาตั้งเลยเอา1มาตั้งจึ๊บ1ถอยหลังไอก็เป็น0เนาะ0มานี่1บวก2 1 2 3 3บวก3เป็น66เพิ่มอีก1แต้มเป็น7ได้0 1 3 6 7ครับพี่น้องไปเบิ่งเลขแต้มงวดที่1ตุลาคม61ครับเลขบนออก6 4 3เลข2ตัวบนออก4 3เอา4 3บวกกันพี่น้อง4 3เมื่อบวกกัน4บวก3 4 5 6 7ได้7ครับได้เลข7แต้มครับ ไปเบิ่งเขาว่าพี่น้องนี่เขา7บ่นี่คือต่อไปนะครับหลักแสนครับหลักแสนมาตั้งอีกหลักแสนไอ้คือ4ครับเอา4มาตั้งเดี๋ยวเขียนย่อของมันเรื่อยๆเนาะมันไกลพุ่นเนาะเขียนใกล้ๆนี่ดีกว่าเอา4ทอรังก็เป็น3ครับทอรังนึงแต้มวันนี้เอา4บวก2 4บวก2 4 5 6ก็เป็น6วันนี้6บวก3พี่น้อง6บวก3 6 7 8 9เป็น9วันนี้เอา9เพิ่มอีก1แต้มครับ9เป็น0
เท่ากันว่าได้3,4,6,9,0ไปเบิ่งเลขแต้มงวดที่16 ตุลาคม 61ครับเลขแต้ม2 ตัวบนครับ2 ตัวบนออกยังออกพี่น้องออก1 หานี่เอา1 หามาบวกกันครับบวกกันเพื่อหาเลขแต้มครับ5 บวก 1ได้6ครับนี่เท่ากับว่าได้เลข6 แต้มด้วยพี่น้องเด้อนี่ได้เลข6 แต้มไปเบิ่งมันเขาว่าพี่น้องเขา6อยู่บ่นี่ถือครับงวดต่อไปนะครับพี่น้องเอางวดที่16 ตุลาคมมาคำนวณครับเอาหลักแสนคือ2ครับหลักแสนมาตั้งครับหลักแสน2มาตั้ง2ทลายแต้มเป็น1ครับบัดนี้เอา1บวก2 1บวก2เป็น4บัดนี้เอานี่เอา4บวก3 4 5 6 7เป็น7บัดนี้7เพิ่ม1แต้มเป็น8เท่ากับว่าได้1 2 4 7 8ครับพี่น้องไปเบิ่งเลขแต้มงวดที่1พฤศจิกายน2561เลขบนออก840ครับโอเค2ตัวบนครับ2ตัวบนคือ40พี่น้องเอา40บวกกัน4บวก0ก็ได้4ครับเ ท่ากับว่าได้เลข4แต้มเด้อพี่น้องเด้อมันนี่เบิ่งครับมันเข้าบ่นี่เข้า4ครับนี่ถือครับเลขแต้มถือครับงวดต่อไปเลยพี่น้องเอาหลักแสนมาตั้งอีกครับหลักแสนคือ1นี่1มาตั้งครับ1ตั้งเขียนไว้นี้จึ๊กเอา1ทลัง1แต้ม1ทลังก็เป็น0พี่น้องบัดนี้เอา1บวก21บวก2เท่าไหร่1 2 3เป็น3บัดนี้เอา3บวก3 3บวก3เป็น6ครับบัดนี้6เพิ่มอีก1แต้มเพิ่มเป็น7เท่ากับว่าได้0 1 3 6 7แต้มครับพี่น้องบัดนี้มาเบิ่งงวดวันที่16พฤศจิกายนครับเลขบนออก903โอเค2ตัวบนครับ2ตัวบนคือ03ครับบัดนี้เอา0กับ3มาบวกกันเพื่อหาเลขแต้มพี่น้อง0 0บวก3ก็ได้3ครับเช่น3ลงไปครับบัดนี้ไปเบิ่งเขาบ่พี่น้องนี่เขาเลข3บ่นี่ถือครับถือได้3แต้มเนาะเบิ่งงวดต่อไปครับหลักแสนมาตั้งอีกพี่น้องหลักแสนคือเก่านี่เก่ามาตั้งเลยตั้งนี่ปุ๊กเลยพี่น้องนี่ทลัง1แต้มเป็น8บัดนี้เอา9บวก9บวก29 41ได้1บัดนี้เอา1บวก31 3 4เป็น4บัดนี้4เพิ่มอีก1แต้มเป็น5ครับก็สิเป็น8 9 1 4 5ไปเบิ่งไอ้งวดต่อไปครับงวดวันที่1ธันวาคมเลขบนออก8 4 0โอเค2ตัวบนครับพี่น้องเพราะว่าหาเลขแต้มแค่2ตัวเองนะบ่เกี่ยวกับตัวหน้าเด้บัดนี้เอา4บวก0ครับ4บวก0ได้4ทองวานได้4แต้มเด้อพี่น้องวันนี้ไปเบิ่งมันเข้าเลข4บ่นี่นี่เข้านี่ครับเข้า4แต้มครับวันนี้ไปเบิ่งไอ้งวดล่าสุดครับงวดที่ออกไปเมื่อกี้นี่เองเลขวันที่16ธันวาคมนี่ไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้บอกผิดบอกผิดคุณยังคุณยังพันในความงวดล่าสุดเนาะบ่ได้เนาะครับงวดต่อไปครับงวดเอางวดนี้คำนวณอีกครับงวดวันที่1ธันวาคมนี่เอาหลักแสนมาตั้งอีกเอาหลักแสนมาตั้งวันนี้หลักแสนคือ0เนาะ0มาตั้งวันนี้0ทลัง1แต้มกับเพชร9แม่นบ่แม่นเนาะ9วันนี้เอา0บวก2พี่น้อง0บวก2 0บวก2ก็ได้2แล้ว0บ่มีค่าเด้วันนี้2บวก32ก็เป็น5เนาะ3 4 5เป็น5วันนี้5เพิ่มอีกแต้มนึงก็เป็น6เท่ากับว่าได้เลขแต้ม90256ครับไปเบิ่งไอ้เลขงวดล่าสุดงวดล่าสุดวันที่16ธันวาคมที่ออกไปเมื่อกี้นี่เลขบนออก564พี่น้องเฮาเอาแค่2ตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อมาบวกกันเพื่อหาเลขแต้มครับเพราะว่าอันสูตรนี้เป็นสูตรเลขแต้ม2ตัวบนนะครับเอา6 บวก4 6 7 8 9 10ได้0นี่0แต้มพี่น้องนี่0แต้มนี่เห็นป่ะเขาบ่พี่น้องนี่เขาเลยเป๊ะ0แต้มก็คือครับทีนี้ผมสิเฮ็ดไอ้งวดล่าสุดให้พี่น้องเบิ่งเด้องวดที่ออกไปเมื่อกี้นี่เพื่อสิเทียบงวดต่อไปวันที่ออกเท่าใดงวดล่าสุดเลขหลักแสนนี่คือ3พี่น้องเอา3มาตั้งเลยบัดนี้เขียนไว้ข้างๆกันไว้แต่มาที่นี่เอา3มาตั้งมันนี่3ทอหลัง1แต้มก็เป็น2เนาะเขียนงามๆก่อนเป็น2เพราะฉะนั้น3บวก3บวก2ก็เป็น5เขียน5ลงไปบัดนี้5บวก3 5 6 7 8เป็น8มันนี่8เพิ่มอีก1แต้มเป็น9นี่ล่ะพี่น้องเขียนใหม่ก็ได้ตัวเดี๋ยวก่อน2 3 5 8 9นี่เด้อพี่น้องเด้อวงกลมไว้ก่อนนี่คืองวดไอ้นี่คือเลขแต้มเด้อพี่น้องผู้บ่เข้าใจอย่างงงเด้อนี่เป็นนี่เป็นเลขแต้มนะครับนี่เลขแต้มงวดไอ้วันที่ไปเทียบกับงวดวันที่30ธันวาคมงวดที่ถึงนี่นะเขียนเกณฑ์ไว้ก่อน30ธันวาคม61นี่เด้อพี่น้องนี่เด้อไปเบิ่งว่าวันที่30ธันวาคม61นี่เลข2 2ตัวบนนี่มันสิมี2แต้ม3แต้ม5แต้ม8แต้ม9แต้มบ่พี่น้องนี่ไปเบิ่งว่ามันสิมีแต้มมื้อนี้มันสิเข้าบ่ครับก็
โอเคครับบัดนี้ผมที่ลงคลิปไปจับผู้ชน2ตำบลในพี่น้องเบิ่งเนาะพี่เนาะเราพี่น้องสิได้เอาสูตรเตรียมนี่ไปขายอีกทีนึงเนาะครับเนาะครับผมครับจบไปแล้วเนาะครับเนาะสำหรับสูตรเลขแต้ม2ตำบลครับก็พี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อครับไปลองคำนวณย้อนหลังเบิ่งครับว่าผมบวกเลขผิดหรือเปล่า ผมนี่สมองสิเริ่มฟันเฟืองแน่ๆพี่น้องบวกเลขผิดๆถึกๆเด้อ ขนาดได้ผิดกันพี่น้องแก้วเด้อครับเด้อแต่ว่าสูตรนี้บ่ผิดดอกครับสูตรถึกอยู่คันบวกเลขผิดอ่ะนะครับเพราะผมเคยเฮ็ดผิดหลายคลิปแล้ว ครับพี่น้องครับกับผมก็สิบอกไว้จักหน่อยนึงเนาะครับเนาะก็สิบอกทุกคลิปนะว่าสูตรหวยมันก็เป็นเพียงแค่การคำนวณเป็นเพียงแค่การทำสถิติย้อนหลังให้ถูกก่อนพี่น้องหมายความว่าเฮาบวกลบคูณหารตัวใดก็ได้ครับพี่น้องคือว่าเฮ็ดให้เลขให้สูตรหวยมันถูกก่อนนะว่ายังไงครับอันนี้ผมคือว่าผมนี่เป็นคนเว้าตรงๆเลยผมบ่อ้อมค้อมนะครับบ่ปิดบังครับความลับมันเป็นสั้นความลับของการทำสูตรหวยพี่น้องที่ว่าฟังเด้ออันที่ว่าเขาไอออกใน YouTube Channel ของแต่ละช่องนะที่เขาบอกว่าเข้ามาแล้ว70 80งวดหรือว่าสูตรนี้เดินดี100งวดสิยังก็แล้วแต่ครับคือว่าเป็นการคำนวณก่อนคำนวณเหตุมันถูกก่อนเข้าถึงเอามาบอกว่าจังซั่นพี่น้องบ่แม่นว่ามันเข้ามาเรื่อยๆบ่แม่นเด้มันเฮ็ดเอานะครับพี่น้องคือการทำย้อนหลังทำมันถูกก่อนเด้อพี่น้องคือสุดหวยเป็นสั่นครับพอเฮ็ดย้อนหลังถูกแล้วก็ค่อยเฮ็ดงวดต่อไปซึ่งงวดต่อไปนี่บ่มีผู้ใดฮู้หรอกว่าเลขสิออกตัวใดพี่น้องครับเป็นสั่นครับครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะพี่น้องเดี๋ยวผมสิไปลงไอ้สูตรหลัก10หน่วยบนต่อไปเลยครับครับผมครับคลิปนี้เอาแค่นี้เนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ